สวัสดีครับมาพบกับ TK Ranger นะครับวันนี้ผมจะเป็นการทดสอบนะครับสกิลของ Ranger นะครับมีคนถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าบัฟหลบสกิลมันดีแค่ไหนและบัฟต้านสกิลจะช่วยทีมได้แค่ไหนนะครับวันนี้ผมจับเจ้าเจสสิก้ามาอีกครั้งหนึ่งนะเพิ่งจะรีวิวไปเมื่อไม่กี่วันนะครับแต่ว่าวันนี้มือถือมันเปลี่ยนแล้วไงก็มาทดสอบกันให้ดูชัดๆครับว่าการบัฟต้านสกิล 50% เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแถมตัวนี้ก็มีการฮีลด้วยนะคือผมเชื่อว่าเรนเจอร์เก่าเอามาทำไฮเปอร์ใหม่มันจะเก่งอยู่สักแป๊บหนึ่งผมก็เลยคิดว่าสกิลของมันเนี่ยน่าจะบัฟได้ดีนะครับอ่ะมีล้างอมตะด้วยนะครับมาผนวกกับตัวนี้ครับโคนี่อมาเทอร์สือนะครับก็มีการบัฟหลบสกิลนะครับนะครับเพิ่มอัตราหลบทักษะนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้ตัวแบบนี้กับทีมแล้วเนี่ยทีมจะมีความถึกขึ้นขนาดไหนนะครับวันนี้ปิดลีก PVP นะครับ 3,900 เลยนะอ่ะโอเคโอ้ทีมก็ค่อนข้างจะโหดนะแต่ว่ามือถือผมเนี่ยพอจะยื้อได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับคือวันนี้จะเน้นกันที่การป้องกันเลยนะครับว่าบัฟหลบสกิลกับบัฟต้านสกิลเนี่ยจะรอดไหมคือถ้าเกิดเจอทางคริของคารินก็เคยบอกไปแล้วนะครับว่าไม่รอดนะครับยังไงก็ไม่รอดนะเพราะว่าไม่มีเอียหลบหลีกนะครับไม่มีตัวบัฟหลบหลีกนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไปเน้นกันที่หลบสกิลต้านสกิลนะครับแต่ว่าวันนี้เจ้าคารินมีพรรคพวกไหมมีนี่ว่ามีพรรคพวกครับมีบิ้วเอ้ยบิ้วแทรกเข้าไปอยู่ตรงนั้นเหรอเอ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับโอ้โหก็โดนคลินะครับผมพัดออกก่อนเลยดีกว่าไม่ไหวไม่ไหวครับไม่ไหวครับยิงเข้าไปก่อนครับรัวขีปนาวุธยิงเรียบร้อยอันนี้เป็นการแก้ปัญหานะคือผมไปยืนต้านหน้าป้อมแบบว่ามันใกล้ป้อมมากไปนะครับก็ไม่ไหวนะคือเจอทางคลินะครับแต่ว่าเล่นแก้ไขสถานการณ์ก็สบายสบายครับโอเครอบแรกผ่านไปเรียบร้อยนะถือว่ามาเก็บแต้มแล้วกันนะครับรัวกันนะครับซันกิฟเขาไม่ข้ามออกมาเลยเจอสตันหรือเปล่านี่ครับกลุ่มของผมเนี่ยยืนได้สบายๆเลยนะแล้วก็การบัฟค่อนข้างจะครอบคลุมดูนะครับว่าสกิลอันหลังสุดเนี่ยโคนี่มาเทียสือนี่ครับบัฟมาถึงตัวปลายสุดเลยนะครับส่วนเจ้าเจสสิก้าเนี่ยก็บัฟค่อนข้างจะครอบคลุมมากๆนะครับนี่ครับคือบัฟหลบสกิลดีกว่าคลิปที่แล้วเคยลงให้ดูไปแล้วนะครับว่าบัฟหลบสกิลเนี่ยเรนเจอร์จะไม่โดนดาเมจเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดติดหลบเยอะๆเนี่ยก็หลบค่อนข้างจะชัดเจนครับส่วนถ้าเกิดติดเป็นบัฟต้านนะครับก็ทีมเรนเจอร์ของเราเนี่ยจะต้องมีค่าเลือดเยอะๆสักหน่อยนะครับเพราะว่าต้านเนี่ยมันเป็นการหักดาเมจออกนะครับแต่ว่ามีฮีลครับก็เรียกได้ว่าไปเสริมเลือดเรนเจอร์ก็จะไม่ค่อยตายให้เห็นนะครับลองดูนะครับเรนเจอร์นี่วิ่งเสริมกันอย่างเดียวเลยครับมีคนถามว่าซันกิฟผมทำไมคูลดาวไวจังผมใส่เกียร์เป็นนาฬิกาโคนันนะครับพอดีว่าเปิดได้ชิ้นนี้เนี่ยมีชิ้นเดียวเนี่ยผมว่าใช้ได้ยาวๆเลยครับโดยเฉพาะสายพลังนะครับแล้วก็สายว่องไวนะครับโอเคแบบนี้ก็เรียบร้อยแต่ว่านานนะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยมันแบบว่าเจอทีมไหนก็ค่อนข้างจะชนะยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าป้อมเนี่ยเราไม่สามารถตีป้อมให้แตกไวได้นะครับยกเว้นว่าเรนเจอร์หมดป้อมนะแต่ดูรอบนี้นะครับเรนเจอร์ฝั่งตรงข้ามเขาออกตัวมาได้อยู่ตลอดนะครับก็ยิงไม่เข้าป้อมสักทีโอ้โหนี่คือขนาดกดออโต้ระดับ2แล้วนะแล้วก็มือถือไม่กระตุกนะครับอันนี้คือไม่รู้ว่าเกิดบั๊กหรือเปล่านะเพราะว่าตัวออกกันมาเยอะมากโอ้โหดูนะป้อมรถแล้วป้อมรถแล้วโอเคน่าจะจบกันตรงนี้นะครับนี่ครับเรนเจอร์ออกมาเยอะมากก็มีอาการแหลกนะมีอาการแหลกอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่มีปัญหาต่อการปล่อยตัวครับถือว่าเจ๋งนะคือผมคิดว่า Android เนี่ยประมาณนี้นี่ก็ถือว่าดีแล้วน่าจะมีดีกว่านี้อยู่แล้วล่ะเพราะว่าตัวที่เป็น
snap เบอร์สูงกว่านะครับมันก็มีเยอะนะแต่จะไปเทียบกับ iPhone ผมว่าน่าจะลำบากโอเคชนะได้เรียบร้อยครับนี่ทีมของเขาดันเราออกมาไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูทีมต่อๆไปทีมนี้คะแนนน้อยไปหน่อยนะแต่ลองดูครับทางสกิลโอเคเขามีตัวทางสกิลเยอะนะครับทางสกิลเยอะแบบนี้ชอบเลยเพราะว่าตัวบราวชินจีนะครับผมบอกไปแล้วว่าทางคลิกของเขายังไม่แรงมากถ้าไม่มีตัวคอมโบนะครับแบบนี้ผมยืนได้สบายแน่นอนครับรอบนี้นี่คือเอาแค่ใช้ไอเทมสัก2อย่างก็น่าจะชนะได้นะเดี๋ยวมาดูกันครับบราวชินจีครับออกมา2ตัวเป็นยังไงบ้างดูหน้าตามันสักนิดนึงคือถ้าเกิดผมใช้ชุลีนะครับตัวบราวชินจีนี่จะแทบทำอะไรไม่ได้เลยนะเพราะว่าตัวชุลีนี่คือมันสตันค่อนข้างจะถี่มากนะครับผมใช้ไอเทมไปแล้ว1อย่างเดี๋ยวดูว่ารอบนี้จะใช้ไอเทมไปกี่อย่างนะครับดูครับเรนเจอร์ทีมของผมครับก็มีตายอยู่เหมือนกันนะเหมือนเจสสิก้าจะเหลืออยู่ตัวเดียวนะครับเพราะว่าบราวจินจีเนี่ยยิง999จุดนะครับนะครับพอเรายืนได้แล้วปุ๊บข้างหลังเขาทำอะไรเราไม่ได้เลยนะนี่ครับค่อยๆดันไปเรื่อยๆนี่ครับบางรอบเนี่ยเราจะเห็นว่าบราวจินจีก็อาจจะไม่ได้ตายง่ายอย่างที่คิดนะอย่างที่ผมบอกว่ามันโดนเนิร์ฟชัดเจนก็จริงเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นกากนะครับนี่ครับพอดีทีมนี้ผมเนี่ยเน้นไปที่ทางป้องกันด้วยแหละตัวดาเมจแบบหนักๆนะครับแบบค่าๆเนี่ยไม่มีครับดูนะครับทีมผมเนี่ยดาเมจแบบค่าๆไม่มีเลยครับไปเน้นที่ทางป้องกันนะก็เลยผลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับว่าค่าฝั่งตรงข้ามเขาเนี่ยค่อนข้างจะยากขึ้นนะครับนี่ครับแต่พอทีมกอบกลุ่มได้เยอะนะครับก็เจ๋งอยู่เหมือนกันนะนี่โอเคเรนเจอร์ยืนระยะกันได้ใช้ไอเทมเดียวนะครับเป็นไงล่ะพอจัดทีมที่แบบว่ามีความสมดุลมากขึ้นนะครับแต่ว่าทีมของผมยังขาดตัวดาเมจแรงๆอยู่นะเดี๋ยวรอรอบหน้าดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างมาเจอกับทีมนี้โอ้โหมีคารินกับบาวจินจิมาคู่กันนะครับแล้วก็มีตัวอินุยาชานะครับที่เป็นตัวบัฟตีแรงขึ้นนะหมูดูยางอีกนะโอ้โหรอบนี้ท่าทางจะลำบากนะครับไปดูกันครับลองตีดูถ้าเกิดรอบนี้ได้ผลสำเร็จเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนทีมดูนะครับว่าเพิ่มตัวทำดาเมจเข้ามาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนี่ครับตัวอินุยาชานี่วิ่งค่อนข้างจะไวนะเสริมเข้ามาได้ค่อนข้างจะดีนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันคารินยืนอยู่ตรงนั้นไปเลยอย่าเพิ่งเดินเข้ามาซันกิฟผมจะตายไวขึ้นนะเพราะว่าผมเปลี่ยนเกียร์ให้มันเนี่ยปล่อยตัวได้ดียิ่งขึ้นนะครับซันกิฟของผมก็เลยจะตายง่ายขึ้นอันนี้มันขึ้นอยู่กับการใส่เกียร์ค่อนข้างจะชัดเจนครับผมจะต้านอยู่หน้าป้อมตัวเองจะพยายามไม่ไปไหนนะครับเดี๋ยวดูว่าจะไหวไหมทำไม่ไหวผมลงน้ำแข็งก่อนเลยครับกำจัดกลุ่มหมอก่อนโอเคเขาพัดแล้วเขายอมนะครับบอดยอมคือเรนเจอร์เขาค่อนข้างจะโหดอยู่เหมือนกันนะโอเคมายืนระยะแบบนี้ชอบเลยครับเดี๋ยวมาดูกันว่ากลุ่มเรนเจอร์ข้างหลังของผมจะเป็นยังไงบ้างมันจะมีตัวไหนยิงมาถึงหรือเปล่าเพราะว่าตัวแซนดี้เลเนี่ยมีสกิลตัดระยะนะครับตัดระยะสกิลนะครึ่งนึงนะครับมันก็จะทำให้กลุ่มหลังเนี่ยอาจจะยิงมาไม่ถึงนะครับดูครับข้างหลังนี่ก็พอยืนได้นะครับเหลือข้างหน้านี่แหละเพราะว่าทางคริบาวชินจิกับคารินเนี่ยคือผมไม่มีตัวฆ่ามันไงถ้าเกิดมันยืนบัฟได้นี่ก็โอ้โหโหดมากครับนี่ครับดูครับข้างหลังยืนกันเป็นฝูงเลยครับแต่ว่าสกิลของซาลิเลต้องติดนะแต่ว่านี่ครับออกมาหลายตัวก็น่าจะติดอยู่เพียงแต่ว่าคูลดาวน์สกิลมันช้านะครับคือบางตัวมันเป็นคูลดาวน์สกิลปกตินะครับเนี่ยครับดูข้างหลังนี่ยิงไม่มีตัวไหนยิงมาถึงเลยนะโอเคผมกดออโต้เลยครับเพราะว่าเห็นผลค่อนข้างจะ
ชัดเจนนะครับอ่ะเดี๋ยวอีกรอบนึงผมจะเปลี่ยนทีมยังไงดีเดี๋ยวจะเอาตัวของเอาตัวอะไรดีเอาซาลิเลกับซาลิเลกับตัวของฮิเมะออกแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาซาลิเลกับฮิเมะออกนะครับแล้วก็จับตัวดาเมจเข้ามาสักนิดนึงตัวดาเมจผมมีอะไรเนี่ยไม่มีเลยนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตตัดจบที่ตรงนี้ก่อนนะครับมีงานด่วนเข้ามานะอ่ะแต่ว่าวันนี้การทดสอบของผมเนี่ยนำเจ้าโคนี่อามาเทรสึนะครับที่มีการบัฟหลบสกิลนะครับ 60% เลยนะค่อนข้างจะเจ๋งนะครับทีมนี่แข็งแกร่งขึ้นค่อนข้างจะชัดเจนครับพอนำมาใช้กับเจสสิก้าปู่โลหิตศักดิ์สิทธิ์นะครับที่มีการบัฟต้านสกิลเนี่ย 50% อ่ะก็เรียกได้ว่าเอามาช่วยส่งเสริมกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เจสสิก้าก็มีการฮีลด้วยนะแล้วก็ซาลิเลนะครับก็มีการฮีลด้วยนะครับแล้วก็มีการลดระยะโจมตีของศัตรูนะครับอันนี้ก็จะเซฟกองหลังได้เพียงแต่ว่าต้องมีระยะยืนที่กว้างพอสมควรนะกลุ่มหลังเนี่ยจะได้ไม่โดนดาเมจนะครับอ่ะวันนี้ก็มาทดสอบกันประมาณนี้นะครับก็เรียกได้ว่าทีมแข็งแกร่งค่อนข้างจะชัดเจนเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ลองปรับทีมลองปรับใช้ดูนะครับคือถ้าเกิดมือถือดีเนี่ยเน้นไปที่ทีมป้องกันก่อนนะครับแล้วก็อาจจะหาตัวทำดาเมจนะครับหรือว่าตัวป่วนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะช่วยได้อยู่เหมือนกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ